ทุกคนวันนี้เรามาทำ DIY หน้ากากเทนกูจากกระดาษกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nurse Bird นะช่องของเราก็จะเป็นช่องของงานศิลปะและงาน DIY เจ๋งๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแน่คลิปนี้สนับสนุนโดยเทียนหอม Birds & Co สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของเราสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน Description เลยนะอย่างแรกเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนแล้วเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกที่จะร่างแบบของหน้ากากลงบนกระดาษแบบนี้นะวาดแบบให้ได้ตามที่เราต้องการเลยสำหรับใครที่วาดไม่เก่งก็ฝึกวาดให้เยอะๆขึ้นนะพี่จะวาดแบบแค่ครึ่งหน้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะพับครึ่งแล้วใช้กรรไกรตัดเราก็จะได้แบบของหน้ากากที่มีขนาดเท่ากันแบบนี้นะทุกคนเสร็จแล้วลอกแบบที่เราร่างไว้ลงบนกระดาษลังหรือกระดาษแข็งแบบนี้เลยนะทุกคนต่อไปพี่จะใช้ดินน้ำมันปั้นขึ้นรูปตัวหน้ากากขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาค่อยๆปั้นขึ้นมาทีละนิดอย่าใจร้อนนะทุกคนพี่จะเริ่มจากการใช้ดินน้ำมันปั้นขึ้นมาเป็นกรอบของหน้ากากแบบนี้ก่อนนะทุกคนต่อไปเติมดินน้ำมันเข้าไปในกรอบจนเต็มแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วใช้นิ้วหรือเกลียงพลาสติกเกลี่ยดินน้ำมันให้เรียบจากนั้นปั้นส่วนที่นูนขึ้นมาด้วยการเติมดินน้ำมันลงไปทีละนิดเฉพาะจุดแบบนี้เลยส่วนที่เป็นจมูกพี่จะปั้นให้ยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนพี่จะปั้นส่วนที่เป็นริ้วรอยย่นบนหน้าผากลงไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเสร็จแล้วแบบดินน้ำมันสำหรับทำหน้ากากของเราเสร็จแล้วตัดกระดาษแข็งส่วนเกินออกมาแบบนี้นะทุกคนจากนั้นพี่จะห่อแบบดินน้ำมันด้วยพลาสติกห่ออาหารพี่จะกรีดแผ่นพลาสติกบางส่วนเพื่อให้แผ่นพลาสติกติดลงไปบนดินน้ำมันให้แนบสนิทส่วนที่เป็นรูพี่จะตัดแผ่นพลาสติกปิดลงไปทับอีกทีแบบนี้นะทุกคนต่อไปเรามาทำเปเปอร์มาเช่กันพี่จะตัดกระดาษสาแบบบางเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ต่อด้วยพี่จะเตรียมกาวโดยใช้กาวลาเท็กซ์ผสมกับน้ำเปล่าอัตราส่วน1:1ทาลงไปบนแบบพี่จะติดกระดาษสาแบบบางลงไปจำนวน2รอบแล้วรอให้แห้งสนิทดีนะต่อไปพี่จะฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กๆแล้วติดลงไปบนแบบจนทั่วอีก5ชั้นแล้วรอจนแห้งสนิทนะทุกคนต่อไปพี่จะติดกระดาษสาแบบบางจำนวน2ชั้นแล้วรอให้แห้งเหมือนเดิมแห้งสนิทดีแล้วเรามาแกะตัวหน้ากากออกจากแบบกันแกะหน้ากากออกมาแล้วพี่จะใช้กรรไกรตัดขอบหน้ากากให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะทุกคนจากนั้นเจาะรูด้วยคัตเตอร์เป็นรูปวงกลม2วงเพื่อทำเป็นลูกกระตาเสร็จแล้วล่างส่วนคิ้วและหนวดแบบคร่าวๆด้วยดินสอแบบนี้นะทุกคนThank you.
จากนั้นพี่จะตัดกระดาษลังเป็นรูปคิ้วและหนวดแล้วติดลงไปบนตัวหน้ากากด้วยกาวแบบนี้เลยพี่จะทากาวลงบนส่วนที่เป็นคิ้วและหนวดแล้วติดกระดาษสาแบบบางลงไปอีก2รอบตรงที่เป็นคิ้วและหนวดเพื่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเรามาระบายสีกันพี่จะระบายสีรองพื้นหน้ากากด้วยสีอะคริลิกหรือสีทาบ้านสีขาวทั้งหมดจำนวน2รอบเพื่อให้สีเรียบเนียนนะทุกคนเสร็จแล้วเรามาระบายสีตัวหน้ากากกันพี่จะใช้สีอะคริลิกสีแดงระบายลงไปบนหน้ากากโดยเว้นส่วนที่เป็นลูกตาสีขาวไว้แบบนี้นะทุกคนจากนั้นพี่จะระบายส่วนที่เป็นคิ้วและหนวดด้วยสีอะคริลิกสีดำวาดส่วนปากด้วยสีอะคริลิกสีดำเหมือนกันสุดท้ายแล้วเจาะรูแล้วร้อยเชือกสำหรับผูกหรือปิดยางยืดลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วหน้ากากเทนกูที่ทำด้วยฝีมือของเราเองอาจจะดูยากนิดนึงนะทุกคนแต่พี่เชื่อว่าถ้าเราหมั่นฝึกฝนเราจะสามารถทำได้และทำได้ดีกว่าพี่แน่ๆหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย